มาในส่วนของมหากาพย์ต้องบอกว่าเรือน้ำมันที่หายไป3ลำนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะตามกลับมานะคะจอดอยู่ที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาแล้วนะคะเรือน้ำมันเถื่อน3ลำค่ะได้เข้าเทียบท่าตำรวจน้ำสงขลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำมันเหลือก้นถังนะคะด้านบิ๊กเต่าสั่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรือนี้หายจะดำเนินการนะคะให้ถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นค่ะช่วงเวลาประมาณ 19:35 ของเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้นำเรือน้ำมันเถื่อน3ลำทยอยเข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือของกองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสงขลาโดยเรือลำแรกเป็นเรือกำไรเงินซึ่งมีการพยายามแปลงสภาพทาสีพื้นเรือใหม่นะคะจากสีแดงนั้นเป็นสีเขียวแต่ยังทาไม่แล้วเสร็จค่ะเนื่องจากถูกกดดันก่อนถูกตามจับได้ส่วนเรืออีกลำนะคะคือเรือ JP และเรือลำสุดท้ายเป็นเรือดาวรุ่งซึ่งเครื่องยนต์เสียเจ้าหน้าที่ลากประกบมาจนถึงท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลาค่ะเมื่อมาถึงนะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพฤฒิพงษ์นุชนาถผู้บังคับการตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง8รายซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดโดยได้เข้าสอบประวัติอัตลักษณ์บุคคลก่อนที่จะมีการตรวจสอบบริเวณรอบลำเรือและปริมาณน้ำมันซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดเมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการฝากขังไว้ที่สภ.เมืองสงขลาเพื่อเตรียมนำไปที่กองบังคับการปราบปรามกรุงเทพมหานครเพื่อสอบอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับหลังมีการตรวจสอบเบื้องต้นว่าจากข้อมูลที่ตรวจยึดตั้งแต่ทีแรกก็ทราบว่ามีการนำน้ำมันในเรือออกไปจำหน่ายแล้วนะครับและมีการพยายามแปลงสภาพของเรือโดยการทาสีไม่ให้เจ้าหน้าที่ตามจับได้แต่พอมีการกดดันจากหลายฝ่ายจากกัมพูชาจึงรีบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามสกัดจับไว้ได้ขณะที่ปริมาณน้ำมันมีเหลือไม่มากอยู่ในปริมาณที่พอจะใช้เดินเรือได้เท่านั้นนะครับจากปริมาณทั้งหมดกว่า 300,000 ลิตรโดยหลังจากนี้ครับจะมีการวัดปริมาณให้แน่ชัดว่าแต่ละลำเนี่ยเหลือประมาณเท่าไหร่ทางนี้ขอที่แจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าเรือของกลางจำนวน3ลำนี้มีมูลค่าประมาณ30ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับราคาน้ำมันถ้านำไปขายในท้องทะเลอยู่ที่ลิตรละประมาณ 10-15 บาทรวมมูลค่าทั้งหมดประมาณ 4-5 บาทตีเป็นเลขตัวเลขกลมๆนะครับแต่เรือเนี่ยต้องถูกยึดสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการเนี่ยมากกว่าส่วนเรื่องน้ำมันที่หายไปก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะครับซึ่งศาลได้อนุมัติหมายจับตามมาตรา142การนำพาของกลางการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนขณะเดียวกันผู้ต้องหาที่หนีหายไปอีก7รายจะต้องมีการติดตามจับกุมต่อไปจึงฝากบอกไปยังผู้ที่กำลังหลบหนีอยู่ขอให้เข้ามามอบตัวดีกว่าซึ่งยังสามารถให้การได้ว่าเจ้าของเรือได้ส่งสัญญาณอะไรในการนำพาเรือหนีหรือหลอกล่อด้วยสิ่งใดที่จะช่วยเหลือให้รอดพ้นหรือได้หรืออย่างไรนะครับแต่ทางนี้ขอให้เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีหรืออาจจะมีประโยชน์ต่อลูกเรือเองที่จะไปสู้คดีในชั้นศาลด้วยครับขณะที่การทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งดำเนินการบกพร่องที่มีอยู่ประมาณ 3-4 รายทำให้เกิดความเสียหายอาจจะถูกฟ้องถือว่าทำหน้าที่ไม่เต็มที่ก็ต้องรับผิดชอบโดยทั้งคดีอาญาโดนทั้งวินัยและละเมิดด้วยโดยให้เวลาผู้ที่ทำการตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน7วันว่ามีความบกพร่องในหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรือนี้หายออกไปหรือไม่ซึ่งจะดำเนินการอย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นค่ะผมว่านะก็ตรงๆครับเหลือไม่เยอะเพราะว่าไม่เยอะคือเท่าไหร่เรายืนยันไม่เยอะคือเท่าไหร่เอาตัวเลขยืนยันจากเจ้าหน้าที่ที่ไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเรือพอที่จะใช้เดินเรือ เดี๋ยวเราค่อยให้พอถอตรวจให้เรียบร้อยว่าลำหนึ่งเหลือประมาณเท่าไหร่เราอ่ะจำเป็นที่จะต้องนะครับดำเนินการขั้นเด็ดขาดก็คือต้องตามจับกลุ่มเรือพวกนี้นะครับมาให้ได้นะครับไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องของน้ำมันที่สูญหายไปก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องดำเนินคดีต่อนะครับเพราะว่าศาลเนี่ยได้อนุมัติหมายจับนะครับก็คือเรื่องของการมาตรา142นำพาของกลางอะไรเป็นของกลางนะครับแล้วก็ลักทรัพย์ในเวลาคืนนะ334เจ้าหน้าที่ซึ่งดำเนินการบกพร่องทำให้เสียหายนี่อาจจะถูกฟ้องละเมิดด้วยก็ถือว่าคุณทำ
หน้าที่ไม่เต็มที่แล้วทำให้เสียหายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบโดนทั้งคดีอาญาโดนทั้งวินัยผมว่าโดนละเมิดด้วยนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายฝ่ายจับจ้องนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดสืบเนื่องมาจากชลบุรีเลยที่หายไปจากท่าเทียบเรือตำรวจน้ำจังหวัดชลบุรีจนหายออกไปอยู่ในหน้าน้ำตำรวจตามจับกลับมาได้